แร่น้องฝนตกน้ำซอกฝั่งคลองแร่น้องไปทั่วทุกทีชุ่มช่ำด้วยฝนตกลงมาเกือบตลอดปีเป็นเมืองฝนแปดแดดสี่มากมีพนาป่าพงตะวันตกสิบพันดามันชาวเมืองมากมายแถบนั้นร่ำรวยกันด้วยการประมงออกเรือหาปลาทำรายได้ดังจุดประสงค์เมืองร่าชีพเสริมส่งอายุสวนยางนั้นร้องลงมาน้ำตกงาเป็นที่อยู่ผู้ข้าวเจ้าฟ้าแหลมสนหาดสวยสง่ายามลมพัดมาร่มรื่นชื่นใจเขาย่าวลานจุดชมวิวทิวทัศน์วิไลเที่ยวบ่อน้ำร้อนกลางไพรเพื่ออาบน้ำแร่ผ่อนคลายอีกทีเป็นคำยินดีขอเชิญทุกท่านท่องเที่ยวระนองกลับบ้านซื้อของเครื่องประดับหลายหลากมากมีเพชรพลอยพม่าสวยสง่ามากมายหลายสีเชิญชวนชาวไทยทุกที่ชาวระนองยินดีที่แวะมายืนชาวระนองยินดีที่แวะมาเยือน